กรู้ว่าใหญ่นี่ชอบมากมากเลยสบายใจเดี๋ยวต้องหนีจากตรงนี้ไปแล้วไปอยู่นั่น เอาพุทธบุตรพระเถระพระมหาเถระฝั่งเรานี่เลิฟกรู้ว่าใหญ่นะหืม ท่านยังโออัญเชิญของศักดิ์สิทธิ์มาเลยเนี่ยก่อนท่านสิ้น3ปีเนี่ยที่เคยไล่ฟังไงที่อายุท่าน167ปีไงพบกันที่ภูมอดภูมอดก็มุกดาหารหรือแถวนั้นน่ะเดี๋ยวติดริมคลองเนาะที่ทรงคุณถาวรเนี่ยคือครูไม่ใหญ่ลำพึงนะนึกในใจไงเออแปลกทำไมพระมหาเถระฟังราวนี่ทราบได้เนอะมันจะหมดเวลาเดี๋ยวฮะเอาเหรอก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่เลยคือครูวิทยาก็นึกในใจยังไงก็ไม่ทราบเนี่ยเราเห็นข้าวในพระไตรปิฎกบอกมีข้าวต้นกลับนี่เนี่ยที่เม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเอออยากได้จังเลยได้มาแล้วก็จะเอามาใส่พระมหาธรรมกายเจดีย์อย่างเงี้ยเนาะก่อนใส่ก็จะเอามาให้ดูก่อนว่ามันมีจริงๆนะถึงแม้เม็ดมันจะเล็กลงมาแต่ตอนนี้มันก็ยาวเท่ากับศอกเนี่ยเม็ดเดียวเด้อเนี่ยก็นึกอย่างนั้นนึกคิดไปค่อยได้ทำอะไรเขาเออพระมหาเถระหลวงปู่รูปหนึ่งนี่ท่านทราบความดำริความในใจของครูผู้ใหญ่นะที่ลำพึงผ่านอากาศไม่ใช่ออกอากาศอย่างนี้นะตอนนั้นยังไม่มีตรงนี้ยังไม่มีเนี่ยก็นึกคิดเออก็แปลกดีนะต่อมาก็มีผู้ทรงกล่าวว่าพระมหาเถระรูปหนึ่งนี่คอยอยู่ภูมอดครูผู้ใหญ่ก็เลยให้คุณทวรไปคุณทวรไปไหนให้ไปไหนยังไม่ทราบเลยบอกขับขึ้นรถไปเลย ไปรู้เรื่องหลับไปในรถเลยนี่เนาะให้ไปกับอีกท่านหนึ่งที่ฟังภาษาแถวๆนั้นได้นี่เนาะก็ทะเลาะกันไปตลอดทางก่อนหลับคู่นี้ไม่ทราบเป็นไรเลยไม่รู้จักกันจนกระทั่งฝ่ายหญิงมันลำพึงบอกหลวงพ่อส่งอีตาอะไรมาให้มันขัดคอตลอดทางเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกแปลว่ามันอัศจรรย์ที่ทั้งคู่ยังไม่รู้จักกันแต่ถูกส่งให้ไปพบพระมหาเถระรูปนี้บนภูเขาภูมอดเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วก็ไป ดูเรกาเป็นเรื่อยๆก็ถามก็ไปตลอดทางไอ้ภูนี่มันอยู่ไหนก็ถามก็ไปเรื่อยก็ไม่เคยไปกันเนี่ยก็กลับเล่าให้ฟังภายหลังนี่เลยจนกระทั่งเดินตามขึ้นไปก็ไปเจอหลวงปู่รูปหนึ่งเนาะท่านนั่งอยู่บนแผ่นหินเนี่ยไม่มีอาสนะปูหรอกพวกเรานั่งสบายกว่าท่านมีอาสนะแล้วอยู่ห้องแอร์ท่านนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ที่แดดมันรั่วได้เพราะใบมันไม่หนาแน่นไม่เพียงพอที่จะกันแดดเลยแต่ท่านก็นั่งเอียงบนหินน่ะตัวเอียงตัวถ้าไม่เอียงคือที่มันเอียงอ่ะแต่ไม่มีอาสนะข้างหลังก็เป็นก้อนหินใหญ่ๆเขาเรียกอะไรนะจ๊ะเรียกไม่ถูกก่อนเนาะก็มันหินน่ะ เพื่อบังร่มเงาไงเวลาแดดมาท่านก็นั่ง
โอ้คุณต้องพอมาเจอหน้าโอ้เขาส่งภาษาเลยนะพูดไม่เป็นเราก็พูดอัธยาศัยเขาถ้าเจอพระไม่ได้จะต้องเข้าไปกราบไปไหว้ไปบีบไปนวดไปทราบเป็นไงเขาจะเอาบุญตรงนี้เนาะอ๋อหลวงปู่ยกมือไหว้แต่ไกลเลยโอ้บริปักกันมาเมินแล้วนะไม่ทราบภาษาอะไรปนภาษาอะไรภาษาเหนือใช่ไหมจ๊ะยังไม่ทราบหลวงปู่ก็ไปกราบท่านยังไม่ทันได้รู้จักกันเลยไปบีบไปนวดท่านแล้วอ่ะท่านก็นั่งเฉยๆยุพันผ่องใสทีเดียวนะนั่งเฉยๆก็ไปบีบท่านก็พูดมาคำเนี่ยอะไรนะเฮารู้จักกันเนาะแปลว่าอะไรไม่ทราบเนอะเขาพูดจักกันเนาะเออท่านว่าไงเนาะแล้วก็ส่งของให้เลยเนี่ยนี่นะเอาไปทำยังจำประโยคได้เอาไปทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้อะไรเอาไปทำให้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้วยดีเทินนี่ไงจ้ะของห่อผ้าอย่างดีวางไว้ข้างๆก่อนจะไปถึงท่านก็บอกกับศิษย์ของท่านยังจำชื่อตอนนี้บวชเป็นพระไปแล้วชื่อในบุญในบุญพระชื่อเป็นมงคลดีนี่นะก่อนจะเจอในบุญในบุญก็ไปหาเหล็กไหล กับเพื่อนๆหลายคนเป็นคนฝั่งสวปลาวเลยจ้ะไปหาเหล็กไหลจะเจอเหล็กแล้วก็ไปกันหลายคนทีนี้ก็ไปที่ใกล้ๆถ้ำแห่งหนึ่งบนเป็นทั้งก้อนหินเหมือนกันอย่างเงี้ยมีนายบุญก็เรียกกราบเห็นหลวงปู่แล้วกราบพักพวกจะไปด้วยกันบอกกราบอะไรอ่ะเขาก็กราบพระนั่นไงหลวงปู่ท่านนั่งอยู่เนี่ยไหนก็นั่นไงนั่งอยู่เนี่ยชี้ไปเนี่ยจ้ะไม่มีใครเห็นท่านเนี่ยจ้ะตอนนั้นแหละนายบุญตามเลยถามท่านเลยคนเดียวเพราะเห็นอยู่คนเดียวแล้วก็ตามอุปถากท่านเป็นศิษย์ของท่านมาด้วยเออก็ถามว่าท่านมายังไงท่านบอกค่อยๆอย่างมามันแปลว่าอะไรเนอะจะไม่เห็นเดินทักทีเห็นนั่งก็ยืนก็พริบตาไม่ได้อับไปไหนแล้วไม่ทราบค่อยๆอย่างมาเนี่ยเออแปลกนะของเนี่ยเป็นเม็ดข้าวเนี่ยแล้วก็มีแก้วเลยโอ้ยไม่อยากเล่าให้ฟังหรอกรอลูนี่ก็ยังอีกองค์อีกเหมือนกันเนี่ยนี่ไม่นานเท่าไหร่เกือบปีหรือปีฝากพระพุทธรูปมาองค์ไม่ใหญ่นะขนาดนี้คือเอามาคือท่านข้ามฝั่งมาตอนที่จัดงานอะไรจำไม่ได้แล้วจัดบวชหรือจัดตักบาตรอะไรเนี่ยท่านข้ามมาท่านบอกว่าพุทธรูปองค์นี้เนี่ยมันอยู่ในถ้ำลึกใครเข้าไปเนี่ยหาทางออกไม่ค่อยจะได้แล้วนี่นะแล้วก็จะมีผลหมากรากไม้อะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้เออคล้ายๆเป็นเมืองรับแลอะไรอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เล่าเรื่องหลวงปู่อ่ะแล้วก็พุทธรูปพวกนี้อยู่ในถ้ำแต่ใครเอาออกมาไม่ได้แต่ถ้าเอาวางไว้หาทางออกได้แต่ถ้าเข้าไปแล้วก็ผลหมากรากไม้มีเตรียมไว้แล้วอร่อยอร่อย
เออแปลกดีแต่ปรากฏท่านเอามาได้บอกว่าจะมามอบให้ผมเมื่อใหญ่เออเลยผู้ที่ดูแลนั้นคงโอเคเลยให้ผู้ที่เขานั่งธรรมะ60ปีบอกนี่นะเป็นพยานหลักฐานทางวัตถุเนาะแล้วทำให้คุณผู้ใหญ่มีความรู้สึกนึกคิดนิดเดียวแม่เราน่าจะเอาองค์พระสักองค์ไปถวายที่ฝั่งนู้นมั่งนี่นะไปดูวัดไหนนี่นะเราไปตั้งไว้นะกำลังนึกฉันเนี่ยกำลังเล็งๆอยู่นะเออก็ดีเหมือนกันนะแล้วถือโอกาสอยู่ที่นั่นไว้ซะเลยก็หมดเลยไม่ได้ฟังเรื่องอะไรเลยเนี่ยครูใหญ่คุยซะเสียงดีขึ้นนะถ้าคุยเรื่องเงียบๆจะเสียงดีอะไรดีจันเนี่ยอะไรนะเมื่อกี้นี้เราเปิดไปแล้วยังไม่จันองค์ที่เอาเม็ดข้าวถวายนั่นถ้าว่าเอาอาหารไปถวายท่านบอกท่านไม่ได้ฉันมาตั้งนานจะพูดภาษาลาวอ้าวไปไหนแล้วภาษาเหนือว่าไงไม่ได้ฉันมานานบริกิมาจัดเหมือนก็คงทำนองนี้มึงภาษาเราไม่ได้กินประโดนร้อยปีอ่ะโดนนั่นเนี่ยท่านบอกไม่ได้ฉันมาร้อยปีร้อยกว่าปีเออร้อยกว่าปีเนอะแต่อายุยืนเนอะเออท่านก็บอกว่าท่านจะเหลือเวลาแค่3ปีส่วนอาจารย์ท่านอยู่เมืองบาดาลอายุ200กว่าปียังอยู่ oh. อ่อนหนักเขาอีก oh. ดีจังแล้วคุณทวารก็ขอไปอยู่กับท่านไม่อาจจะหนีเราไปได้ท ีนี้คุณผู้ใหญ่ไปเลยจะตามท่านไปเนาะหลวงปู่ท่านก็บอกท่านก็นั่งนิ่งๆท่านบอกไม่ได้จะพูดภาษาลาวแล้วจ้ะแต่ว่าที่ไปด้วยกับนั่นก็ฟังออกเดี๋ยวคุณดาวอนบอกว่าเพราะมีภาระอยู่จะต้องสร้างพระองค์ใหญ่เท่าต้นไม้สูงเท่าต้นไม้เนี่ย oh. เออ oh. ก็ประมาณสัก 4-5 เมตรนั่นแหละ oh. เออแล้วท่านทราบยังไงว่าเพิ่งเจอครั้งแรกนี่นะ oh. นี่อย่างเงี้ยบอกจะต้องมีภาระสร้างพุทธรูปสูงเท่าต้นไม้เออก็ยิ่งทำให้สาวพ่อยาวไปอยู่ใหญ่เลยก็ไปบีบนวดท่านใหญ่เลยเนี่ยเออแปลกดีเบื้องเงินเนอะแล้วดีอยู่ทั้งกันนิ่งจะพักแล้วก็ท่านบอกถ้าจะอยู่ก็อยู่ได้แค่3เดือนนี่แต่มีภาระต้องไปทำอย่างนี้จะมาลำพึงเรื่อยๆนะ3เดือนก็นี่นะจักหน่อยก็ดีเลยบอกโนทำพลาดไป เออไม่ต้องเล่าอะไรท่านฟังเลยท่านพูดอย่างเดียวกันโอ้นี่แต่ตอนนี้ท่านสิ้นแล้ว170ก็ถือว่าอายุยืนมาสมควรเนาะยังจ้ายังมีมากกว่านี้นี่องค์ที่บอกว่านี่ไงได้ละที่จะเอาจีวรไปตากแล้วไงแล้วบอกแห้งแล้วแห้งละเนี่ยองค์นั้นนะช่วงเวลานั้น400กว่าปีด้วยมีกายหยาบด้วยไม่ใช่กายละเอียดนั่นนี่นะแล้วมีมากกว่านี้อีกเนอะไม่ได้เดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวที่นั่นดียัง
เดี๋ยวจะแวบไป